ไม่ใช่หนูก็ถ่ายไว้ไงคะคุณจะถ่ายหาเรื่องนี้อย่างไรไม่ไปตัวแล้วไปเงียบคุณจะโดนเงียบเพราะว่าผมจะเล่นแกนี่ไม่ใช่เมื่อกี้หนูวัดวัดนี่อย่างละเมิดเลยจะช่วยอยู่เนี่ยไม่ขึ้นเดี๋ยวล้มไม่ใช่หนูก็ถ่ายไว้ไงคะไม่ไปตัวแล้วเดี๋ยวท่านได้การดำเนินการอะไรยังไงไหมครับผมไปร้องเรียนภาค5ครับพร้อมทนายก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรตำรวจเขาว่ายังไงครับในเวลาที่เราไปร้องเรียนตอนนี้เขาบอกว่าประมาณ15วันรู้ผลแต่ก็มีคนมาเคลียร์นะโทรมาเคลียร์เขาบอกว่าจะคืออ้างให้300,000คนที่จะโทรมาเคลียร์นี่คือใครก็คือคนที่รู้จักกับผมที่เป็นคนรับผิดชอบที่ให้อายเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกแต่ว่าทำมาคืนให้นะบอกว่าจบๆไปให้ผมถอนเรื่องเป็นคนรับโทษแล้วทางตำรวจเขาว่าไงบ้างครับตำรวจได้มีการสอบถามได้บ้างไหมก็ไม่ได้คำตอบอะไรครับจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เรารู้สึกยังไงบ้างมันพูดไม่ออกพี่ลองพูดถึงความขับแค้นใจหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนแรกที่หลังจากเกิดเหตุเราทราบเรื่องว่าที่เขาล็อกตัวภรรยากับลูกเราแล้วญาติพี่น้องเราไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เราบอกว่าพี่ปกโต๊ะตัวพี่เราบอกพี่ขอให้กินนมก่อนได้ไหมเขาไม่ยอมคนที่เอาไปเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาเปิดตัวเขาเป็นตำรวจเลยครับผมโตคุยเขาผมตัดสายไปเขาไม่ยอมนั่นคือก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องมีอะไรกันไม่รู้จักกันเลยรถคันนี้แล้วที่ไปแอร์ไอนี่คือไปทำผมไปงานแต่งงานของเพื่อนตัดก็คือพี่ไปกับครอบครัวครับผมแล้วทำไมแฟนพี่ถึงโดนไปคนเดียวล่ะผมไปต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งก็คือเขาแยกรถกันครับก็แฟนมาส่งผมก่อนผมไปเขาก็ไปแต่งงานก็ไปรถขับผมไปดูใกล้บ้านแฟนผมประมาณกิโลกว่าก็ว่ามันถึงกิโลไม่รู้อยู่ท่าตอนอ่ะแล้วหลังจากที่มันเราไปร้องเรียนมีอะไรอยู่กับความปลอดภัยของเรามีครูเรามีอะไรบ้างไหมครับก็มีคนโทรมาเคลียร์ไอ้จบไอ้ตอนแค่ไอ้เอาโทรมากี่ครั้งหลายครั้งเมื่อวานเราโทรมา2-3คนเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่อดีตสอนที่มหาเขามีเป็นผู้หลักนักการเมืองแถวหมู่สามเขามีก็คือตอนนี้เงินที่เราจ่ายเข้าไปนี่คือ300,000จ่ายไปแล้ว300,000ครับทุกคนจ่ายให้ใครให้ตำรวจครับเขาเป็นคนไปกดเองไปกดเข้าไอ้กดไป140,000กดไป68,000เขาโอนเข้าที่แม่หลวง60,000เขายืมตังค์ออกมาอีก160,000แล้วก็คืนเข้าไปแล้วพี่อธิบายหน่อยครับภายหลังเกิดเรื่องมีแม่หลวงเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ใช่ไหมเข้ามาขอเป็นคนไก่เกี่ยใช่ไหมครับผมเขาทำยังไงว่าเป็นตัวกลางยังไงอธิบายหน่อยพี่ไม่หรอกคนเดินเรื่องอะไรทุกอย่างเดินเอาเรื่องไปให้ตำรวจเดินนั่นตำรวจเขาโอนคำพิเศษเขาอะไรทุกอย่างเขาหมดเลยแล้วก็พอมีปัญหาปุ๊บก็ให้คนมาคุยมาอะไรบอกว่าเออให้จบไปเขามาเสนอตัวในการเคลียร์เคสนี้เลยเหรอตอนแรกๆอ่ะที่หลังจากเกิดเหตุขึ้นมาครับเขามาเสนอตัวแล้วมันคือได้ผู้ใหญ่บ้านปัจจุบันของหลวงไห้มาคุยกับคนที่ผมจักว่าไอ้บําให้ผมหน่อยว่าจบๆไปก็คือเงินได้ 300,000 นี่ผู้ใหญ่บ้านบอกแกไม่รีบนะแกไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ไม่รู้ให้ขึ้นมาตอนแรกเขาเรียกเงินเท่าไหร่พี่500,000ครับหาได้แค่แต่เราหาได้แค่นี้ครับผมได้แค่ 300,000 ก็เลยหลังจากไปร้องเรียนแล้วมีคนมาเคลียร์ไหนไม่ใช่ว่าคิดไม่ใช่ไม่โทรมาเคลียร์ให้พี่อย่างเดียวนะมีโทรมาเคลียร์ญาติพี่น้องพี่ด้วยใช่ไหมนี่ครับนี่ครับพี่ชายผมลุงคนสี่ครับโทรมาเมื่อวานโทรถึงผมไปส่งไปที่งานแต่งค่ะไปงานแต่งแล้วทีนี้ก็พอกลับมาแล้วก็เห็นตอนมาก็เห็นรถตำรวจค่ะจอดอยู่แล้วก็อยู่ก็เรียกรถให้จอดค่ะแล้วก็ขอดูบัตรใบขับขี่แล้วก็ขอตัวชีค่ะหลังจากนั้นก็มีอะไรต่อหลังจากนั้นก็พาไปยังป่าพาไปในป่าพาไปวนไปทางอะไรนะไปทางนั้นก่อนไปทางสันต้นอยู่ก่อนแล้วหนูก็โวยวายว่าเออทำไมไม่พาไปที่โรงพักสิคะไม่พาไปที่สถานีแล้วก็เขาก็เลยวนจอดแล้วก็เลี้ยวรถกลับมาแล้วก็พาไปในป่าตามคลิปค่ะใครเป็นคนขับรถเราตอนนั้นหนูก็ไม่รู้แต่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อะไรค่ะคือหลังจากที่เขาต
หลังจากที่เขาหลังจากที่เขาตรวจฉี่ได้ตรวจแล้วนะเขาก็พ่อหนูกับลูกอยู่ในรถฉี่ไม่เจอใครไม่เจอแล้วก็เขาก็ขึ้นเขาบอกว่าเขาขึ้นมาขับเลยแล้วเขาก็ถามว่าจะพี่จะไปไหนคะเขาบอกว่าจะพาไปจอดรถที่ร่มเขาบอกอยู่ในรถตรงนี้มันร้อนสงสารเด็กแล้วทีนี้ก็อ๋อหนูก็ไม่เป็นไรพอถึงที่ร่มแล้วหนูก็ทำไมที่ยังไม่จอดแล้วพี่จะไปไหนเขาก็ไม่พูดค่ะเขาไม่พูดไปจ้ะเขาก็ขับไปเรื่อยๆของเขาหนูว่าพี่จอดก่อนหนูบอกว่าหลังจากขับที่ไปในป่าที่เป็นตรงที่ในคลิปใช่ไหมในคลิปถ่ายไว้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อตอนที่โดนเรียกค่ะแล้วไปที่ในคลิปแล้วเป็นยังไงต่อหลังจากที่ไปในป่าก็เขาก็พาไปนี่เลยไปเรียกไปที่ป้อมนะไอ้สาวไปที่ป้อมนี่มีคุณแล้วมีกี่คนทั้งหมดอะที่โดนจับอะ5 คนรวมลูกชายด้วยใช่ไหมลูกชายด้วยค่ะลูกชายเด็กมีกี่คนเด็ก2คน2เด็ก2เด็ก2พี่ใหญ่3พี่ใหญ่2รวมคุณด้วยเนาะค่ะอ๋อแล้วนั้นพอไปถึงที่ป้อมแล้วไงเขาพูดยังไงต่อตรงนั้นเขาก็แจ้งข้อหาอะไรไม่รู้เขาเขียนของเขาแล้วเขาก็เรียกแสนนึงเขาบอกรวมกัน3คนแสนนึงไม่ตะกี้บอกว่าเรียก500,000นี่คืออะไรเอาแสนหนึ่งแล้วได้เอาแสนหนึ่งแล้วพอให้ลงมาบอกว่าพอรู้ว่ามีตังมีอะไรเขาก็เขาเพิ่มเต็มเงินไม่ได้แล้วเสีย500,000แล้วไม่ลงมาเสีย500,000แล้วเสร็จแล้วไม่ได้แล้วตอนแรกจับใหม่ๆนี่ยังไม่รู้ว่านี่แสนหนึ่งผมเลยลงมาเคลียร์ปุ๊บแสนไม่ได้แล้วเสีย500,000แล้วพอไม่หลวงมาปุ๊บเสีย500,000เลยบอกว่าเป็นนำพาเป็นอะไรนำพาต่างดาวให้พี่ไม่แล้วมีบัตรไม่ใช่เหรอพวกบัตรไปเขาไม่ยอมเขาบอกว่าเขาไม่รู้เขาแจ้งเหมือนกันนะเดี๋ยวนะอีก2คนที่ไปด้วยกันมีบัตรไหมมีบัตรมีบัตรคนไทยไหมคนไทยตัวเองมีบัตรอะไรตัวเองมีบัตรอะไรเป็นพาสปอร์ตค่ะอ๋อตัวเองเป็นบัตรอะไรที่สูงเหรอภาษีสิงคโปร์ป่ะค่ะอ๋อคนไทยครับเคยลงบัตรภาษีครับเอกสารตกหล่นเขาก็เรียนอยู่ที่แล้วเราได้ถามเขาไหมว่าทำไมไม่ไปปรับที่โรงพักอะไรเงี้ยได้ถามไหมเขาไปคุยแล้วคลิปที่เราเห็นคลิปนั้นที่ในเฟซเนี่ยนี่คือคลิปตอนไหนคลิปที่เราถ่ายตอนที่พาเข้าไปในที่พาไปรีดไงในป่าตอนพาไปเลยครับหลังจากไปที่ป้อมเสร็จแล้วไงต่อก็อยู่จนกว่าจะให้ตังค์เขาครบแล้วค่ะแล้วใครเป็นคนให้ตังค์เขาก็ทางแรกเอาบัตรไปกดค่ะเพราะว่าเขาบัตรไปกดก่อนแล้วเขาบัตรไปกดมาแล้วทีนี้ได้แค่80,000แล้วทีนี้ก็แม่หลวงก็กับลูกชายก็แม่แล้วก็ให้โอนเข้าบัตรเขาให้โอนเข้าของเขาโอนเข้าของเขาเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยนะตังยังไม่ครบเขาก็ไปหาที่ไหนมาอีกไม่รู้ประมาณครึ่งชั่วโมงสรุปเขาจะไม่ถ้าเงินไม่ครบนี่เขาจะไม่ยอมปล่อยลูกเราไม่ยอมปล่อยตัวเราด้วยไม่ยอมให้ทุกคนกลับอืมใส่ใจมือซะเรียบร้อยค่ะหนูบอกว่าไม่รับพี่ผู้ชายนี้ไม่โทรไหมโทรมาคุยกับเขาไม่ได้เขาไม่คุยเลยเขาไม่ให้ตอนโทรไปคุยเขาบ้างไงบ้างเพราะว่าตอนนั้นโทรศัพท์หนูก็ไม่มีซิมค่ะคุณคนไทยเป็นบัตรไม่ได้เขาก็เอาบัตรมาของอีกคนก็แบตหมดของพี่ชายคนเขาก็ไม่ให้คุยกับใครเลยเขาบอกให้เอาตังค์มาจ่ายจะรีดเนี่ยแหละคนที่บอกให้เอาตังค์มาจ่ายแล้วอยากกลับได้คือใครตำรวจเหรอก็ขาก็เจ้าหน้าที่นะคะเขาใส่เครื่องแบบไหมใส่เครื่องแบบไหมก็ใส่วันนั้นมีตำรวจในเครื่องแบบไปไหมมีค่ะกี่คนสองหรือเปล่าสองแล้วรถตำรวจที่ควบคุมตัวเราไปกี่คนรวมตำรวจที่มีงานในรถตำรวจเลยในเครื่องแบบได้ใช่ไหมคะทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบมีน่าจะประมาณ5ค่ะถ้าจำไม่ผิดคนนั้นในครอบมี9คนประมาณ3-4ในครอบรวมแล้วประมาณถ้าไม่9ก็ไม่เกิน10ก็ถึง8-9หนูก็ไม่ได้นับตอนนั้นไหนขออธิบายหน่อยนึงตอนแรกเขาเอาบัตร ATM ไปเอาบัตร ATM ไปเนี่ยคือเขาเอาพาสเวิร์ดของเราไปใช่ไหมเขาไม่ได้เอาตัวเราไปใช่ไหมเอาบัตรเราไปอย่างเดียวใช่ไหมเอาบัตรไปแล้วก็ตัวนี้ไม่ให้ไปไหนเขาให้ใครพ่นเอาบัตรไปใครพ่นเอาบัตรไปครับฮะใครพ่นเอาบัตรไปแม่หลวงนั่นเหรอหรือว่าไงแม่หลวงไม่ได้เอาบัตรเขาแม่หลวงให้โอนเข้าแล้วใครเป็นคนเอาบัตร ATM เราไปเออตำรวจนั่นเหรอในทีมงานเขานั่นนะในกวนเขานั่นใช่ไหมผู้ชายอ่ะไอ้บัตรตำรวจไปแล้วเหรอพอไปแต่รู้ว่าไปกดมาออกได้แค่80,000ครับผมแล้วเขาบอกว่าไงได้กดมาแล้ว80,000ตอนนี้ยังไม่พอมันได้วัน200,000ก็เลยต้องถูกเขาหิ้วไปอีกรอบนึงใช่ไหมต้องไปที่ลงไปที่ธนาคารหรือว่าที่ไหนที่ตู้ค่ะตู้ที่ไหน7-3
เว่นฝางฝางฝางอ๋อไปที่เซเว่นฝางเพื่อที่กดโอนที่ตู้อีกทีนึงเพราะว่าเขาไปกดออกมาได้แค่ 80,000 แล้วแต่สองเหรออ๋อหมายถึงว่าตอนจับนี่กี่โมงตอนบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงแต่กินเวลาอีกรอบสองกว่าจะนี่สองทุ่มเลยก็คือต้องหาเงินให้ครบไงคะทำเงินต้องให้กับหมดรวมทั้งหมด 300,000 ภายหลังจากที่เกิดเหตุที่มาแล้วก็ไปร้องเรียนเนี่ยมีคนมาขอเคลียร์ประมาณกี่คนละเขาหลายคนมาโทรบอกว่าจะคืนให้ 300,000 อืมพี่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมถึงมาออกใน Facebook อ่ะผมลงไปเมื่อคืนเหรออ่าคือว่าอะไรพอดีตำรวจเขามาขอไก่เกลียวอยากให้คุณเรียกร้องไอ้เรื่องฟ้องเขาแต่ทางตันเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะคืนเงินให้ครับคือเท่าไหร่เขาเอาไปเท่าไหร่อ่ะ300,000สามแสนเหรอไม่ใช่104,000เหรอแสนสี่ก็ผมยืมผู้ใหญ่บ้านอีก106,000รวม300,000แล้วตำรวจคนไหนมาคุยอ่ะไปตอนนี้แกเป็นลูกน้องเก่าของไอ้ที่เอาบอลเข้ามาสาวไอ้พันแต่ไม่ใช่ชุดไอ้พันจับกุมแล้วมีชุดอื่นเขาก็ไม่บอกว่าชุดไหนผมบอกว่าแค่ชุดจับกุมแล้วโทรไปหาคนที่จะเอาบอลรู้ไหมเขาว่าผมไม่ยากยุ่งมันเดือดร้อนอยู่ผู้กำกับไหมผู้กำกับฝากขอใครรู้จักคุณไปตีบ้างขอให้ไปช่วยเคลียร์หน่อยได้ไหมตอนนี้มันรู้จักผมไงครับผมก็บอกว่าพี่ขอช่วยหน่อยไปพูดกับไปตีหน่อยได้ไหมครับเอ็มผมนับถึงอาจารย์ไงว่าอาจารย์คุยได้ครับผมก็ไม่รู้เรื่องมันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นผมก็ไปถามนั่งนารอคนที่น่าสงสารคือนารอไงผมสารลูกผมที่ว่าขอกินของแม่กินเนี่ยผมโอ้โหนะของเนี้ยคือว่ามันคนไทยมันด้วยกันไม่น่าจะดำอ่ะมันดีเพราะว่าเรายังอยู่ในพื้นที่อยู่เนี่ยเราไม่อยากสร้างศัตรูไงอ๋อแล้วก็ไปห่วงอยู่ถ้าเราไปเล่นอย่างนี้นะแต่เราก็จ้องเราเราทำอะไรก็ลำบากอะข้อมูลก็รู้หมดไงอ๋อแล้วคุณผิดก็จับดิคุณผิดอยู่ไล่กฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอาจารย์เออผมผิดจับเลยผมไม่ว่าจับเลยผมเต็มใจจับผมไม่ว่าเลยแต่ก็บทผิดรับโทษเงิน300,000เสียไปผมไม่เสียดายอาจารย์ผมทิ้งก็ได้เนี่ยผมจะเปิดร้านเนี่ยเปิดร้านอาหารเนี่ยผมไม่เปิดผมก็ไม่รู้เรื่องนะแม่ตีนะขอโทษอ่ะผมก็ขับเขาไม่ยอมโทรไม่ยอมขอโทษเลยบอกว่าพี่ผมขอไอ้ลูกกินนมขอได้ไหมกินข้าวขอได้ไหมเขาไม่ยอมผมคิดว่าเด็กอายุสิบอายุขวบกว่าเองขอกินข้าวกินนมเขาไม่ยอมเลยผมจะดำเผลอตำรวจทุกเนี่ยหมดเลยเด็กสองคนหมาสองตัวจับแต่บ่ายโมงยันสองทุ่มกว่าจะปล่อยลูกข้าวเขาไม่กินน้ำเขาไม่กินไปขังอยู่ในป้อมอ๋อครับผมไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยังไงผมก็แล้วแต่เขาไม่ตีคุยกันแล้วกันนะครับผมเป็นตัวประสานแค่นี้ก็แล้วกันครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับขอบคุณดีครับผมก็ไม่รู้ว่าจะยื่นเท่าไหร่เขาก็เสนอมาตอนเขาคือใครล่ะครับเขาคือใครอ่ะเขาไหนอ่ะเดี๋ยวว่าไงนะเขาไหนล่ะเขาใครคือใครอ่ะไอ้คนใครอ่ะตำรวจเหรอพูดพี่หน่อยอ๋อผมถามพี่ชายก่อนนี่ว่าเท่าไหร่เพราะว่ามันโอเคก็คุยให้มันแล้วแต่นะครับผมอาจารย์